ที่นี่ผู้นายแต่งงานมีธรรมเนียมอะไรกันบ้างไหมไม่รู้สิฉันก็ไม่เคยแต่งนะตอนที่ฉันแต่งเนี่ยไม่มีใครอำนะไม่อยู่ไม่มีคนเลยหมาบ้านพวกนายล่ะไม่เห่าเหรอวันนี้รับตัวเจ้าสาวนี่เมื่อคืนให้พ่อฉันมารับไปแล้วไม่มีใครเลยเหรอใช่ครับพี่สะใภ้ใหญ่คงไม่ได้ซ่อนพี่สะใภ้ร้องไว้ใช่ไหมอย่างเช่นบ้านข้างๆอ่ะเข้าก่อนค่อยว่ากันเยี่ยมเลยมารับเจ้าสาวผู้กองสองคนมาเบิกทางให้ไม่เลวเลยนะเนี่ยไปเถอะเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนสิเมียฉันเปิดประตูบานแรกเอาไว้ให้ต้องมีกับดักแน่ฉินเฟิงนี่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับลู่เฉินกว่าจะได้แต่งกับกุยเสี่ยวไม่ง่ายนะขอบคุณพี่สะใภ้ลู่เฉินสร้างความชอบมาหลายครั้งเพราะงั้นวันนี้ไม่มีใครขวางเขาแต่งกับกุยเสี่ยวพวกนายไม่ต้องร้อนใจเข้ามาเลยเมียฉันพูดคำไหนคำนั้นเนี่ยเข้ามาเถอะเดี๋ยวก่อนนี่หมายความว่าไงผิดคำพูดเหรอห้องนอนเล็กไม่พอให้เข้าไปหมดหรอกผลัดกันขึ้นเจ้าบ่าวขึ้นไปก่อนมานี่เมียของตัวเองรีบไปสิสวยเกินไปจนนายตกใจเหรอใช่ยังมีขั้นตอนอะไรให้ฉันทำอีกไหมฉันก็ไม่รู้ไม่มีแล้วตัดหมดแล้วมีแค่ข้อเดียวแบกลงไปข้างล่างอันนี้ง่ายนะเขาเคยแบกก็พวกเราไม่เคยเห็นนี่นาใช่ใช่สิโว้เท่ก็ไม่แล้วว้าวนี่เจ้าบ่าวมีอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ซองแดงน่ะนี่ขาดไม่ได้อยู่แล้วได้กันทุกคนแล้วนะไปให้ต้องนายแจกให้มันน้อยๆหน่อยเงินเขาคือเงินฉันนะยังไม่ทันได้แต่งออกไปก็เริ่มหัวเงินแทนเขาแล้วหรอเนี่ยบ้าฉันแต่งงานตั้งนานแล้วที่เขาแจกนั่นเงินฉันทั้งนั้นเลยนะเงินเขาเป็นของฉันควรแจกแล้วทุกคนอยู่กับเธอตั้งแต่เช้านะไม่ได้บอกว่าไม่ให้นี่นะฉันเตรียมเอาไว้แล้วมากเลยตาฉันมั่งสวยหล่อทั้งคู่เลยวันนี้ยินดีด้วยนะเสร็จแล้วไปร้านอาหารอืม